This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. <coughs> ดวงตาของสุนัขก,ก็จะใสมีแววตาเป็นประกายแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราเริ่มสังเกตว่าตาของเขาเนี่ยตัวที่กระจกตาเขาไม่เป็นปกติไม่ใสไม่ดูเงาเหมือนปกติแล้วเนี่ยน,นั้นแหละคือลักษณะที่ผิดปกติแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความผิดปกตขิของดวงตาของสุนัขมันมีหลายอย่างเลยสาเหตุหลักๆที่บอกว่าทําให้เกิดการขุ่นของตัวตาที่เรามองเห็นได้เนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องต้อกระจก อหินรั่วแผลลุมที่กระจกตาซึ่งในกรณีที่แผลลุมที่กระจกตาเนี่ยถ้าเป็นในปริมาณเล็กๆเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่สังเกตแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เจอแล้วเนี่ยมักจะเจอตอนที่เริ่มมีปัญหาการขุนมากจนกระทั่งเรามองเห็นแล้วอะครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตททุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This is t PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะติดตามเรื่องราวสาระดีๆในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อน้องหมาตาขุ่นมัวเอ๊เกิดจากอะไรบ้างเกี่ยวกับโรคตาหรือเปล่าขุนมัวแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทลดิตรุ้งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์งกรคณะสัตวแพทยศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะ สวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับอามาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ใครเลี้ยงสุนัขอยู่น้องมาของเรานี่แหละนะคะบางทีอาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บของเขาที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโรคตาเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้บางทีอาจจะเห็นสายตาของสุนัขมีความขุ่นมัวไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาอะไรยังไงไหมแล้วก็มันขุ่นมัวได้ยังไงคะอาจารย์ครับต้องบอกว่าตาขุ่นมัวตาขุน คือภาพที่เรามองเห็นจากภายนอก <c oughs> ว่าเอฟโดยปกติแล้วเนี่ย ดวงตาของสุนัขก,ก็จะใสมีแววตาเป็นประกายแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มสังเกตว่าตาของเขาเนี่ยตัวที่กระจกตาเขาไม่เป็นปกติไม่ใสไม่ดูเงาเหมือนปกติแล้วเนี่ยน,นั่นแหละคือลักษณะที่ผิดปกติแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความผิดปกตขิของดวงตาของสุนัขมันมีหลายอย่างเลยเราอาจจะเห็นเป็นตาลักษณะเป็นลักษณะแดง,ดง,ดง,ดงมีรอยช้ำม,ม,มีรอยออสีแดง,ดงมีน้ําตาไหลเยอะมีขี้ตาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ <ๆ S 2> เป็นความผิดปกติที่สามารถเจอได้ที่ดวงตาของสุนัข ทีนี้พอพูดถึงเรื่องตาขุนเนี่ยตาขุนมันมีจากหลายหลายสาเหตุมากาภาพที่เราเห็นจากเดิมที่ควรจะเป็นลูกตาลูกตาใสาๆเนี่ยลูกตานี้ดูไวยได้เลยเพราะพูคำว่าลูกตา <laughs> ลูกตาใสาๆเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวหรือขุนขึ้นมาเนี่ยมันมีปจัจจัยมีสาเหตุมีอะไรหลายๆอย่างอืก็แสดงว่าเวลาที่เรามอง ไปโดยปกติเราจะเห็นความคุนมัวของเขาได้ชัดเจนเลยอาจจะเห็นเป็นฝ้าเป็นสีขาวคุนๆซึ่งเหมือนกับลงนึกภาพของของกระจกที่ควรจะต้องเป็นกระจกใสๆแต่ถ้าเกิดว่ามีเอามีการเอาผ้าที่มีรอยเปื้อนๆสีคราบขาวๆไปไป้ายก็จะเห็นความไม่ปกติของ ของกระจกแผ่นนั้นอ๋อแสดงว่าสังเกตมองปุ๊บเห็นปับ๊บใช่ไม่ได้เกิดจากตาของเราใช่ไหมคะที่เราอาจจะขุนมัวอยู่เราไม่อันอนั้นคือตาเราเบลอคนละแนวกัน<อ>คนละอย่างกันอ๋อก็อันนี้ก็ก็เลยเป็นว่าสังเกตได้ง่ายหน่อยไม,ไม่ไม่น่ากังวลอะไรแต่ว่าตัวสูนักเองคือด้วยความที่เขาก็พูดไม่ได้เขาอาจจะมีการเห็นที่แบบมันไม่ชัดชเหมือนเดิมแต่เขาบอกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตถูกต้องเลยครับคือปกติแล้วบางทีเนี่ยอาการที่เขา เป็นเพียงเล็กน้อยเราอาจจะสังเกตไม่เห็นซึ่งถ้าเป็นเพียงเล็กน้อยแล้วเรารักษามันก็คือจบก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนการรักษาไปได้ได,ได้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเจอเนี่ยเรามักจะเจอตอนอาการที่เห็นค่อนข้างเยอะแล้วคือถ้าถ้าอย่างสาเหตุหลักๆที่บอก ที่บอกว่าทําให้เกิดการขุ่นของของตัวตาที่เรามองเห็นได้เนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องต้อกระจกต้อหินรั่วแผลรุมที่กระจกตาซึ่งในกรณีที่แผลรุมที่กระจกตาเนี่ยถ้าเป็นในปริมาณเล็กๆเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่สังเกต อาการเริ่มแรกอาจจยังเห็นไม่ชัดซึ่งถ้าเป็นตัวคนเราหรือเป็นเด็กเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเออมีการเจ็บตานะแตใ่ในสุนัขเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้อาการที่เขาแสดงออกอาจจะเห็นว่ามีน้ําตาไหลเริ่มมีการเอาหน้าไปถูๆอะไรต่างๆเ่านั้นเราอาจจะต้องสังเกตตั้งแต่แกรกแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เจอแล้วเนี่ยมักจะเจอตอนที่เริ่มมีปัญหาการคุณมากจนกระทั่งเรามองเห็นแล้วอะครับโอ้นั่นหมายความว่าหนึ่งเราไม่ได้สังเกตสองค,คือมันอาจจะมีอาการมาสักระยะแต่ว่า ด้วยความที่เรามองเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับมผมคือถ้าเกิดว่าเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสังเกตไม่ค่อยเห็นคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โสบตากับน้องหมาของเราเป็นประจำก่อนนอนล้วตรวจเช็คเป็นละเอียดในลักษณะแบบนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเพราะว่าบางทีก็เห็นผ่านทั่วไปวิ่งได้ปกติทานข้าวได้ปกติก็เราก็ใจว่าเขาก็คงปกตินะแสดงว่าอย่างเงี้ยคือถ้าการสังเกตแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าความขุ่นมัวของเขาเนี่ย มันจะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างในการที่เขามีปัญหากับดวงตาของเขาเกิดจากความขุ่นมัวตรงนี้ใช่อย่างที่บอกครว่ามีสาเหตุหลักๆจริมีหลายๆสาเหตุเลยฮะแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่เราเห็นที่ที่สามารถเป็นต้นเหตุของตาขุ่นตาขาว ต้องไม่ใช่คำตาขาวสิต้องใช้คําว่าตาขุ่นแล้วก็มีความพร่ามีความมัวที่เราสังเกตเห็นได้เนี่ยมันมีปัจจัยหลักๆที่เห็นได้ประมาณ3สาเหตุหลักๆด้วยกันอาจารย์ก่อนที่จะเข้าถึง3สาเหตุหลักๆถามนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับน้องหมาที่แบบอายุมากๆแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราต้องสังเกตตลอดทุกช่วงอายุไว้ต้องต้องเรียนว่าโรคบางโรคเจอในสุนัขที่อายุเยอะ แต่บางครั้งอย่างเช่นต้อหินต้อกระจกเนี่ยต้อกระจกเนี่ยสามารถมักจะเจอในสุนัขที่อายุเยอะๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของของแผลลุมที่กระจกตาเนี่ยในสุนัขเล็กๆสุนัขเด็กๆก็สามารถเจอได้เพราะว่าปัจจัยหลักๆคืออาจจะเกิดจากการเกิดแผลการกระทบกระเทือนการเกิดรอยที่ตัวกระจกตาเช่นอาจจะเกิดจากการกัดกันการเอาหน้าวิ่งไปแล้วไปชนแล้วชนกับพวก อุปกรณ์ภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแล้วทําให้เกิดแผลแล้วมาโดนที่โดนที่ตัวลูกตาก<น>็า<น>ทาให้เกิดการขุ่นการเป็นฝ้าของกระจกตาเหล่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอได้ในหลายๆช่วงวัยครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งสําคัญเท่าที่ฟังจากจุดแรกตรงเนี้ย คือเราต้องสังเกตครับพยายามมองตาเขาบ่อยๆ<ช>ว่ามีความผิดปกติอะไรไหมนะคะเพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอันนี้ <c oughs> เ,รเราเล่นกันมาประมาณ30ปีที่แล้วท <c oughs> <c oughs> ุกวันนี้ยังเล่นอยู่นะคะทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์ว่ามันจะมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ตาของสุนัขเนี่ยขุ่นได้อาจารย์บอกว่ามันมีหลากหลายปัจจัยเหมือนกันใช่ครับลองลองคุยกันถึงโรคแรกเลยก็ได้ครับที่สามารถเจอได้คือเรื่องต้อกระจก เนะี่ะพอคําว่าต้อมันมีหลายหลายความหมายมากเลยมันมีมันมีหลายคําที่พูดกันมากต้อกระจกต้อหินต้อเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> แต่ว่ามันเกิดจากหลายคนละโครงสร้างในดวงตาอันแรกคือต้อกระจกต้อกระจกเนี่ย <c oughs> เกิดจากความผิดปกติที่ตัวเลนส์ เลนส์ ens, คือตัวที่ทําหน้าที่กรองแสงที่เวลาที่เราจะมองเห็นและชัดหรือไม่ชัดเนี่ยแสงผ่านกระจกตาผ่านตัวเลนส์แล้วมันก็จะมีการกรองให้แบบว่าโฟกัสได้ชัดเจนขึ้นไปอย่างที่จอตาตัวเลนส์ตรงนี้มีความสําคัญค่ะประเด็นที่เจอความขุ่นของตัวเลนส์แล้วทําให้แสงมันผ่านเข้าไปได้ไม่ปไ,ไม่ปกติเนี่ยโรคนี้เรามักจะเจอในสุนัขที่อายุเยอะเพราะมันจะมีความเสื่อม พอปกติแล้วร่างกายก็จะมีความเสื่อมอยู่แล้วต้อกระจกเนี่ยสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากความเสื่อมของตัวเลนส์คือโปรโตีนในตัวเลนส์เนี่ยมันมีมันมีปัญหามีความเสื่อมม,มีความความขุ่นทาให้เจอปัญหาว่าแสงที่ผ่านตัวลูกตาเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปถึงจอตาได้น้อยหรือว่าได้ไม่ปกติทําให้การเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนอืมโหเอาแค่คําว่าต้อนี่ก็เนะ <laughs> รู้สึกแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเข้ามาแล้วแหละใช่ไหมคะต้อกระจกนี้ในคนก็เจอบ่อยนะครับคในในคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจอในในผู้สูงอายุแล้วก็วิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนเลนส์โอ้โหคือยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะความเสื่อมไปเป็นตามสาภาพใช่ครับธรรมชาติเลยอะไรอย่างนี้นอกนอกจากนั้นนอกจากความเสื่อมโดยโดยธรรมชาติแล้วโรคบางโรคก็มีโอกาสเกิดได้เช่นโรคเบาหวาน <c oughs> ก็มีโอกาสโน้มนำให้เกิดความความเสื่อมแล้วก็เกิด<อ>ความขุ่นของตัวเลนส์ของของลูกตาได้เช่นเดียวกันโอ้โหก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นปัปจจัยที่เกิดจากโรคอื่นแล้วมันอาจจะแฝงเข้ามาที่มันกระทบกับดวงตาได้เหมือนกันใช่ครับก็คุยกันกับอาจารย์อมหลายๆครั้งเรื่องของโรคอะไรต่างๆเหล่านี้คือสุนัขจะมีโรคคล้ายๆคนเลยเนาะเหมือนกันเลยใช่ครับใช่หลายๆโรคเหมือนกันเลยครับคือต้องต้องบอกว่า คนเราเนี่ยคนเราเนี่ยเกี่ยวกับการกินการเป็นอยู่การเสื่อมอะไรต่างๆของร่างกายเจอได้มากขนาดไหนเนี่ยในสุนัขในแมวในสัตว์เลี้ยงก็งมีโอกาสเจอได้เหมือนกัน<ะ>หลายๆโรคนี่แบบแทบจะไม่แตกต่างทฤษฎีการรักษาเหมือนกันเลย<ะ>เพียงแต่ว,ว่าการเอาใจใส่การสังเกตการตรวจ ของของคนกับของสัตว์เลี้ยงอาจจะมีความแตกต่างกันคอมาใช่ใส่คืออย่างคนเราเนี่ยพอเริ่มอาการผิดปกตินิดน,นึงสามารถปรึกษาคุณหมอได้เล่าอาการให้คุณหมอฟังได้แต่ว่าในสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องเห็นตอนที่เป็นเยอะเยอะเป็นเป็นมากระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าบางทีเจ้าของก็อาจจะไม่มีเวลาดูแลตลอดเวลาแล้วก็ประกอบกับอีกอย่างหนึ่งคือสุนัขก,ก็ไม่สามารถบอกอาการเราได้ว่าเออเขาเริ่มเจ็บเริ่มคนันเริ่มระคายเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่การสังเกตจากเจ้าของอย่าง,<ะ>างมากเลยครับฟังแบบนี้แล้วก็ถ้าถ้าคนที่รักสุนัขอยู่แล้วเนี่ยนะคะอยากจะเลี้ยงเขาก็ดูแลได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดราใครคิดจะเริ่มใหม่นี้เนี่ยขนาดฟังอยู่แล้วรู้สึกว่า <c oughs> เออบางทีเราต้องคิดถึงตรงจุดนี้ด้วยนะ <c oughs> ว่าความเจ็บป่วยโรคต่างๆเนี่ยคล้ายๆคนเลยแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยแน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายถูกต้องครับบางตัวก็อาจจะแข็งแรงบางตัวก็อาจจะไม่แข็งแรงแต่พอเขาอายุมากๆแล้วเนี่ย มันเป็นไปตามสภาพเรารจะดูแลเขาไหวไหมม,มันไม่ได้แค่คิดว่าเอ้ยนาทีนี้เขาหน้าร้กจังเลยเราอยากเลี้ยงแต่ต้องคิดไปไกลๆถูกงๆสมัยก่อนอาจจะมองแค่ว่าการเลี้ยงสัตว์คือการเอาอาหารให้สัตว์การมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยกันที่บ้านแล้วก็มีอาหารให้นั่นค,คือการจบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความรับผิดชอบหนึ่งชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นการ การสังเกตอาการการหมั่นดูแลสุขภาพสุขอนมามัยสุขลักษณะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าไม่แตกต่างจากในคนเลยที่เราที่เขาที่เขาต้องการาดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะแนะนําบอกว่าออโอเคนะเราควรจะพาสุนัขไปตรวจร่างกายในมุมมองของคุณหมอคือต้องการที่จะดูว่าเมื่อเห็นความผิดปกติตั้งแต่เบื้องตน้นเราจะได้ทําการรักษาแล้วก็ให้การแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีแต่บางครั้งในมุมมองของเจ้าของอาคนอาจจะมองว่าแอะ คุณหมอให้ไปบ่อยๆทําไมเพราะทั้งๆที่ไม่มีอะไรแล้วหลายๆครั้งที่ไปหาคุณหมอก็คุณหมอก็บอกว่าปกติค่ะอะไรลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วคือเพื่อเป็นการเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆเผื่อเจออะไรขึ้นมาแบบเนี้ยเนาะใช่ครับผมอ๋อมีหน้าลล่อเวลาที่อย่างที่เคยเลี้ยงสุนัขมาก่อนนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เวลาไปพาไปหาคุณหมอเนี่ยก็จะต้องมีการ เอ uh, เปิดเปิดเปิดตาดูแล้วก็เอาเช็คดูคุณหมอก็มีวิธีเช็คของเขาแล้แลวเราก็อย่างนี้เอ๊ะเขายังเล็กอยู่ก็ต้องตรวจอะไรขนาดนี้เลยหรอหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ คือต้องดูโดยองค์รวมทั้งหมดอะเนะเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยนอกจากการเจาะเลือดเพื่อตรวจการทํางานของร่างกายแล้วการตรวจสภาพภายนอกเนี่ยดูลักษณะผิวขนใบหูเยื่อเมือกต่างๆที่ลูกตาในฟันตัวเหงือว่ามีปัญหาหรือเปล่าผิวหนังบริเวณท้องตามเท้าตาม อาวประเพศตามก้นทุกอย่างเนี่ยการตรวจในอย่างละเอียดจริงๆเนี่ยคุณคุณหมอต้องต้องต้องค่อนข้างค่อนข้างเช็คอย่างละเอียดบางทีต้องใช้ใช้เครื่องมือเซตสเตโตสโคปนะตัวหูฟังแล้วก็มีตัวกระบอกไปแปะตรงบริเวณอกดูฟังเรื่องการทํางานของหัวใจว่าหัวใจเต้นปกติไหมมีความผิดปกติหรือเปล่าฟังการทํางานของการหายใจของปอดว่าผิดปกติหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้จะจะมีความสําคัญมากในการที่ป้องกัน ป้องกันแล้วก็ดูว่าโรคต่างๆมีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรต่างๆกับเขาได้มากมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณานี้ครับโอ้โหหลายอย่างมากนะนี่แค่แบบว่าเรื่องต้อเรื่องเดียวจริงๆนะก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าเอาแหละมันมีจากหลายปัจจัยใช่ไหมคะความอายุมากความเป็นเบาหวานของเขาก็อาจจะเป็นไปได้พอมันเขาเรียกอะไระเดียมีความรู้สึกว่าพอเป็นต้อมันจะยากแหละเรื่องการรักษามัน มันจะนําไปสู่ความรุนแรงอะไรได้ไหมมันต้องรักษาเลยใช่ไหมคะคือคือต้องต้องเรียนว่าต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมแล้วก็ความขุ่นของตัวเลนส์ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาการตั้งแต่แรกๆเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณหมอมักจะใช้วิธีการให้ยาหยอดตาซึ่งต้องเรียนว่ายาหยอดตา เพื่อลดความขุ่นของตัวเลนเนี่ย <im it> ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลกับทุกตัว <im it> คือส่วนใหญ่แล้วต้องต้องเบื้องต้นคงต้องใช้วิธีนั้นก่อน <im it> เพื่อเพื่อ,อทําให้ความขุ่นลดลงเพื่อจะได้มองเห็นตามปกติ <im it> เพราะว่าการขุ่นของเลนเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางส่วนหรืออาจจะเป็นทั้งหมดเลยก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าเกิดความขุ่นทั้งหมดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นแน่ๆถึงขนาดว่าเรียกได้ว่ามองมองไม่เห็นเลยแหละเดินมีโอกาสเดินชนอะไรดิอย่างต่างๆได้ง่ายทีนี้ การการใช้ยาหยอดตาเพื่อสลายต้อใช้ขาเราจะใช้คําว่าสลายต้อแต่จริงๆอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเออถ้าผลมันได้ถ้าเกออิดผลการรักษามันออกมาดีเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆก็โอเคถือว่าโชคดีไปผ่าน <c oughs> เกณฑ์ตรงนั้นไปแต่ในกรณีที่ใช้ยาหยอดตาแล้วไม่ดีขึ้นอาจต้องใช้วิธีอื่นในสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเขาใช้วิธีการผ่าตาดัดแล้วก็เอาเลนส์ออก <Ooh. S 2> เนื่องจากเป็นตัวเลนส์ที่ขุนมันเป็นตัวขวางไม่ให้แสงมันเข้าไปทำยังไงละ่ะที่จะให้แสงผ่านเข้าไปได้ก็ต้องใช้วิธีการเอาเลนส์ออกซึ่งอาจจะทำให้มองเห็นได้แต่ก็เห็นได้ไม่เป็นปกติอันนี้คือในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีวิพัฒนาการที่ค่อนข้างดีขึ้นอย่างในคนก็อาจจะใช้ตัวเครื่องมือในการเข้าไปสลายตอ่อใช้ใช้คําว่า วิธีการผ่าตัดเพื่อใช้คลื่นความถี่สูงเข้าไปสลายะนะครับในคนทาได้ค่อนข้างเยอะในสุนัขตอนนี้ก็เริ่มมีการทําแล้วนะครับในคนอาจจะมีการวิธีการเปลี่ยนเลนส์ใช้ถุงแคปซูลหุ้มเลนส์หุ้มเลนส์ตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวเลนส์เข้าไปซึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะมีพัฒนาการขึ้นแต่ในสุนัขนะฮะตอนนี้ปัจจุบันก็ก็เริ่มมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยการใช้การผ่าตัด เพื่อใช้ในการสลายต้อโดยการใช้ขึ้นความถี่สูงเพื่อสลาย<ฆ>แต่ว่าต้องเรียนว่าวิธีนี้ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ยังใช้ยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังมีการใช้กันไม่ค่อยเยอะที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง<ฆ>นะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลหลังผ่าตัดด้วยเหมือนคนเดะเลยต้องละเอียดซึ่งในคนเรายัมพอดูแลได้แต่บางทีในสุนัข ความเอาใจใส่แล้วก็เวลาที่เรามีให้เขาอาจจะไม่ได้ดีไม่ไ,มไมด้ <ๆ S 2> ดีมากเท่าของในคนคก็อาจจะลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นพูดมาจนถึงขนาดนี้แล้วการป้องกันการดูแลเป็นอะไรที่แล้วก็มัน,มนตรวจสุขภาพเป็นอะไรที่ที่ดีที่สุดค่ะป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามารักษาที่หลังใช่ครับซึ่งมันอาจจะได้ผลได้ไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละใช่ไหมคะเพราะว่าก็ตามสภาพอ่ะเนาะแต่ ก็ดูแลอย่างดีที่สุดแหละ<ช>เอาอย่างนี้ดีกว่าพบแต่เนิ่นๆก็จะได้ป้องกันแล้วก็รักษาได้ได้หรือว่าชะลอการเสื่อมหรือชะลอการเสียหายให้ช้าลงไปกว่าเดิมอาจารย์ถามนี้นิดนึงได้ไหมคะว่าการตรวจสุขภาพของสุนาร์เป็นประจําทุกๆปีอย่างเงี้ยค,ค่ะค่าใช้จ่ายมันสูงหรอคะหรือว่ามันจริงๆแล้วถามว่าสูงไหม คือโดยปกติแล้วเนี่ยการที่พาสุนัขไปฉีดวัคซีนโดยปกติจะมีการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วาการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีนั้นอนะ่ะคุณหมอก็จะตรวจเบื้องต้นให้ตรวจเบื้องต้นมีการอ่านตรวจเช็คสุขภาพภายนอกแต่ว่าส่วนที่สําคัญคือแจ้งคุณหมอได้ว่าเออเราเราอยากจะให้เช็คอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะต้องมีการเจาะเลือดตรวจเพื่อดู การทําง,งานของของอวัยวะต่างๆเช่นการทำง,งานของตับของไตผิดปกติไหมเม็ดเลือดมีปัญหาหรือเปล่ามีพยาธิในเม็ดเลือดอะไรแทรกด้วยหรือเปล่ารวมถึงการตรวจสุขภาพเช่นคุณหมอก็ต้องมามีการฟังหัวใจการเต้นของใจปกติไหมผิดปกติไหมฟังปอดว่ามีเสียงที่ผิดปกติไม่ใสเหมือนเดิมหรือเปล่าดูการตรวจเยื่อเมือกดูดูดวงตาอะไรต่างๆเหล่านี้คุณหมอจะช่วยดูให้อยู่แล้วเพียงเดี๋ยวว่าพาไปตรวจพาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจสุขภาพ ขอให้พาไปเถอะคุณหมอแล้วก็แจ้งคุณหมอว่าอยากจะตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะม,ม, package, มีแพ็กเกจมีอะไรต่างๆในการดูแลแล้วก็แจ้งถามว่าอะไรราคาสูงไหมขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละคลินิกหรือโรงพยาบาลเพราะว่า การตรวจเนี่ยถ้าเกิดตรวจโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ค่อนข้างเยอะบางครั้งต้องมีวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจถ้าจําเป็นอันนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาแต่การตรวจเบื้องต้นน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ค่าใช้จ่ายสูงเท่าไหร่อยู่แล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือเอาไปตรวจเถอะเบื้องต้นหรืออะไรเช็คอัพตอนฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาหลายอย่างด้วยนะคะเพราะตอนแรกคิดว่าเออค่าใช้จ่ายมันเยอะหรือเปล่าเลย อาจจะไม่ค่อยได้มีใครให้ความสําคัญตรงนี้หรือเปล่าหลายหลายคนอาจจะวิตกตรงนั้นด้วยแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือทั้งองปฏิบัติการอะไรเยอะเนี่ยโดยใช้ใช้แค่แค่การตรวจโดยคุณหมอเนี่ยไม,ไม่ค่อยสูงอยู่แล้วนะครับไปคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเจอปัญหาเอาแค่เรื่องตานิ้วหูแค่ จุดเดียวเองนะที่อาจจะเกิดจากการที่เป็นต้อเนี่ยก็ยังดูแบบการดูแลรักษาหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็เป็นปััยว่าที่สําคัญด้วยใช่ใช่นะฮะแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของต้อสิยังมีปัจจัยสาเหตุอื่นๆอีกต่างหากด้วยที่จะทำให้ตาของสุนัขเนี่ยขุ่นมัวได้อีกเหมือนกันครับฟังเราก็รู้สึกตัวเองเริ่มขุ่นมัวจะหยิบแว่นแล้ว อ,อันนั้นอันนั้นคือตาหมัวใส่ตาสั้นค่ะใส่ตายาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ,ะแต่ว่ามันมีอีกอีกด้วยใช่ไหมคะคที่เป็นสาเหตุใช่ครับอาจจะมีบางตัวเป็นได้เหมือนกันท,ท,ที่ทำให้เรามองเห็นว่าตาเขาขุนๆตาเขาไม่ใสเป็นปกตินะครับนอกจากต้อกระจกแล้วปัญหาเรื่องตาขุนจากแผลหลุมที่กระจกตากระจกตาขุนอันนี้เป็นที่ผิวด้านนอกของตาแล้ว ตัวเลนนะเป็นที่ทางด้านในที่เรามองเห็นเป็นสีขาวๆแล้วเรามองผ่านเข้าไปปุ๊บมันเห็นเป็นสีคุณๆแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ตัวกระจกตาที่ภายนอกเลยตัวลูกบอลกลมๆที่ตัวตาที่เรามองเห็นจะนภายนอก,นนอกเลยนะเคืออาจจะเกิดกระจกตาคุณเนี่ยอาจจะเกิดจากการเกิดแผลการเกิดรอยถลอกการเกิดรอยกระแทกที่ตัวกระจกตาได้ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้แหละ โอกาสที่จะเกิดเนี่ยไม่ได้เจอในสุนัขแก่เท่านั้นคเจอในสุนัขได้ทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขที่มีความสุกซนแล้วก็สุนัขเด็กๆหรือว่าสุนัขที่มีลักษณะโครงหน้าที่ลูกตาลูกตาปูนปูนกลมกลมแล้วหน้าสั้นๆความนึกภาพของหน้าสั้นๆเนี่ยพันปักพันชิสุบูลด็อกเออเนาะเจอได้ค่อนข้างบ่อยอันอันหนึ่งที่ที่คุณหมอชอบแซวกันเล่นเล่นก็คือว่าเนื่องจากว่าเขาไม่มีดั้ง มี่ดั้งยาวๆเวลาวิ่งไปหรือว่าโดนงับอะไรเนี่ยโอกาสที่จะโดนลูกตาโดยตรงได้เลยใกล้ๆเลยเลยมีอ๋อคือถ้าเป็นถ้าเป็นสุนัขพันธุ์อื่นอาจจะมีสันจม,จมูกมามแบบยังพอแบบว่า บางๆได้ตาเขาไม่ปนนเนาะจะงับไปก็ยังไม่ไม่ค่อยโดนตายังโดนจมูกก่อนโดนด้านก่อนอันนี้คือถ้าโดนปุ๊บลูกตาเลยเพราะาเขาปนกว่าปกติน<ช>ี่เองเพราะว่าโครงสร้างของสุนัขพันธุ์เหล่านี้เป็นสุนัขที่ที่เบ้าตาค่อนข้างตื้นเพราะฉะนั้นลูกตาในลักษณะเดียวลูกตาเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันหมดกับทุกพันธุ์แต่ว่าพออยู่ในเบ้าตาที่ค่อนข้าง,งตื้นเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ลูกตาเนี่ยนูนออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเวลาที่เล่นกันกัดกัน วิ่งชนอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะโดนลูกตาได้โดยตรงโถหนูเอ้ยนั่นแหละซนน้อยๆนะคะในสุนัขเล็กเจอได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะงับกันกัดกันเงี้ยแล้วก็เล่นๆนะเนาะก็ก็เข้าใจในความสนของเขาเนาะแต่ว่าโอ้มันมาจากสาเหตุหลายๆอย่างคือความสนนั่นแหละนะคะแล้วพอถ้ามันเขาเรียกอะไรอะถ้าโดนกัดโดนงับไปชนหรืออะไรเงี้ยมัน คือเสียหายทันทีเหรอคะเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันเกิดรอยที่กระจกตาแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดการขุนการอักเสบตามมาการอักเสบถ้าไม่เกิดการขุนของบริเวณรอบๆภาพท,ที่เราเห็นจากภายนอกก็คือเอ๊ะทำไมมันมีรอยขาวๆเป็นฟ้าๆแปะที่ตัวลูกตา,า,าซึ่งถ้าเกิดเป็นทั้งลูกตาเลยเนี่ยโอ้เสียงว่าแผลมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการเป็นเลือดลังมาค่อนข้างนานเลยแต่โดยปกติแล้วเนี่ย นิดนึงก็จะเริ่มเห็นเริ่มสังเกตเห็นแล้วทีนี้พอเวลาที่เกิดแผลที่กระจกตาเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือก็ต้องรักษาแผลเหมือนกับการรักษาแผลปกติแต่ว่าความละเอียดมันจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากสุนัจขจะคันแล้วคอร์คายเคืองพอมีแผลนิดน,นึงแล้วอ่ะจะยิ่งตะกุยยิ่งเอาหน้าไปถูก,กับเฟอร์นิเจอร์คุณหมอมากจะใส่ให้ใส่ลําโพงลําโพงที่ใส่ปลอกคอที่เป็นรูปลําโพงที่เราเรียกว่าคอล่าอลิสเบตคอล่าตรงนั้นแหละ <laughs> เพื่อกันไม่ให้เขาตะกุยแล้วก็ต้องใช้ยาหยอด ยาหยอดอก็ต้องชดตัวที่ลดความระคายเคืงลดการอักเสบลดการติดเชื้ออะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งใช้ระยะเวลานะครับก,ก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงใช่ดวงตาเนาะ,ะนนเแต่าป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนแล้วก็เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับตัวตัวลูกตาเนี่ยมีเส้นประสาทที่ใกล้กับสมองเพราะฉะนั้นถ้ามีการมีปัญหามากๆมันก็มีโอกาสที่จะ เมีมีปัญหาลามเึียงสมองได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบต้องรีบรักษารีบป้องกันค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะสามพันที่หน้าสั้นๆเท่านั้นนะจริงๆพันอื่นก็มีโอกาสนะถ้าเกิดมีการต่อสู้กันที่ค่อนข้างจริงจังอะนะพันขี้เล่นโดยเฉพาะพันขี้เล่นด้วยโอ้โหหยอกไปหยอกมานี่เอาเรื่องเลยนะตามมาด้วยหลายหลายอย่างเลยครับรู้สึกแบบว่าเป็นห่วงมีแค่สองโรคเองสองโรคเองจริง ยังมีอีกอาจารย์ใช่ไหมคะต้อหินก็เจอได้ต้อหินเนี่ยต้องบอกว่าเห็นไหมชื่อต้อเหมือนกันเอ๊ะฟังแล้วต้อมันก็คือต้อแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยต้อกระจกคือมีปัญหาที่ตัวเลนส์แต่ต้อหินเนี่ยมันเป็นกลุ่มโรคที่เกิดความเสื่อมของขั้วของของจอประสาทตา<อ>ซึ่งมันเกิดจากความดันในลูกตาที่มันมีความผิดปกติ<อ>มีความมากมากกว่าปกติการดึงกลับ การดูดกลับน้ำเพราะปกติแล้วเนี่ยจะมีการสร้างของเหลวภายในลูกตาอยู่แล้วทีนี้มีการสร้างเข้ามา<ๆ>ก็จะมีการดูดกลับออกไป<ๆ>ก็จะเกิดความสมดุลกันพอความผิดปกติที่เกิดขึ้นคือสร้างมาแล้วดูดกลับออกไปไม่ได้ทําให้ความดันในลูกตามันสูงขึ้นนึกถึงลูกบอลที่เวลาเป่าลมเข้าไปมากๆๆ,ๆมันจะแข็งมันจะบวมคนในอดีตถึงได้เวลาดูสังเกตแตะสัมผัสตร,ตรงลูกตาผ่านเปลือกตาไปแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันแข็ง มันแข็งนั่นแหละเขาก็เลยพูดว่าเออนี่คือลักษณะของต้อที่มีความแข็งเหมือนหินก็นอาจจะเป็นรักษณะเป็นสาเหตุนี้ด้วยก็ได้นะครับซึ่งประเด็นอันนี้เกิดเมื่อเวลาที่มันเกิดความขุ่นเกิดความดันที่มันสูงมากๆขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทําให้จอประสาทตาทํางานได้ไม่ปกติาภาพที่เห็นจะเห็นได้น้อยลงน้อยลง แล้วก็ <Ừ. S 1> จนกระทั่งบอดได้สนิทอุ้ยอันนี้บอดเลยอ่ะใช่อันนี้คือบอดเลยเพราะว่าจอประสาทต,ตามันถูกกดจนกระทั่งว่าลานตาเนี่ยมันเห็นได้แคบลงแคบลงจนกระทั่งมองไม่เห็นโอ้โหูอันนี้อันตารายเหมือนกันเนาะ,ะตอหินจะรักษาได้ไมหมคะอย่างเงี้ยเอ,อ่ออาจจะต้องเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีการใช้ยาหยอดซึ่ง,ซ,งซึ่งโดยปกติบางทีถ้าเราไม่สังเกตเห็นก็ไม่รู้ อย่างในคนเนี่ยบางทีตรวจวัดความดันตาเนี่ยก็เฉพาะบอกได้ <c oughs> ในสุนัขเหมือนกันเราก็จะใช้วิธีการตรวจวัดความดันในในลูกตาวัดอะไรต่างๆซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เทคนิคใช้เทคนิคแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มีความพิเศษขึ้นไอ้อย่างนี้จะมีความมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น <c oughs> แต่ถ้าจําเป็นเราจะไม่ทําเป็นปกติอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเหตุว่าจำเป็นเห็นว่าจําเป็นก็จะมีการตรวจซึ่งถ้าเกิดตรวจ, <c oughs> รวจเห็นว่ามีความผิดปกติเรื่องความดันแล้วก็จะมีการให้ยาเข้าไปยอด เพื่อลดความดันถ้าหยอดตาแล้วได้ผลก็โอเคเมนเทนด้วยการหยอดตาไปตลอดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผลก็อาจต้องมีการวิธีการแก้ไขโดยการที่เนื่องจากว่ามันมีความดันมีการาการซึมดูดซึมดูดกลับที่มันผิดปกติอาจจะใช้วิธีการใช้เลเซอร์ยิงเพื่อเพื่อทําให้เกิดการการาแลกเปลี่ยนของของเหลวในในช่องตาได้ปกติหรืออาจจะสุดท้ายกอาจต้องใช้วิธีการการผ่าตัด ในการแก้ไขซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้ยาหยอดมักจะได้ผลถ้าเราเริ่มแต่เนิ่นๆนะครับแสดงว่าเท่าที่ฟังอาจารย์มาคือทุกอย่างเนี่ยทั้งสามโรคที่ว่านี้นะคะที่อาจจะอาจจะทําให้เกิดตาขุ่นขึ้นมาอย่างนี้ก็คือการสังเกตใช่ครับการดูแลแต่เนิ่นๆการหมั่นสังเกตอาการอย่างที่คุณสุริพรบอกนะครับสำคัญมากเพราะฉะนั้นคือเราเราเล่นกับเขาเนี่ย ต้องหาเวลาเล่นแล้วก็จับหน้าเขาเขามันนั่งนั่งเอาตามองตากันเลยต้องมองต้องมองตากาัน <c oughs> ใช่เออเนาะไม่งั้นคือเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรเพราะอย่างถ้าถ้าความดันลูกตาเนี่ยมันไม่ได้แบบเห็นอะไรชัดเจนอย่างเงี้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยอะ่ะค,<ง>คงต้องอาศัยการสังเกตแล้วก็การดูแลการสัมผัสการอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกว่าเวลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็คือเป็นลูกอ่ะเหมือนกับเป็นเด็กคนนึงเราก็ต้องดูแลใกล้ชิดใช่ครับ นะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงจังหวะที่แบบพาไปฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้ก็ลองเช็คัพเขาดูนะคะตรวจสุขภาพเอาเท่าที่จําเป็นนะคะก็จะได้รู้ว่าเขามีความเสี่ยงในการจะเป็นอะไรบ้างก็ได้รักษาแต่เนิน่นๆเพราะว่าถ้ารักษาได้ตั้งแต่เนิน่นๆค่าใช้จ่ายมันจะไม่ยุ่งยากมากนะัก<ท>การรักษา<ท>ก็ง่ายหน่อยนะคะอืมความพูอาจารย์โอมค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กระดูกหลุดและเคลื่อนมักเกิดขึ้นบริเวณใดเป็นบ่อยอันตรายหรือไม่แล้วจะต้องรักษาอย่างไรดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับปกติกระดูกคนเราเนี่ยมันถ้าเคลื่อนเนี่ยนะก็จะใช้คำนี้กับกระดูกข้อต่อใช่ไหมฮะ ข้อต่อคนเราเนี่ยก็มีเยอะนะข้อเข่าข้อไหลข้อนิ้วส่วนใหญ่กระดูกเคลื่อนเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าเอะเรานอนทับแล้วมันเคลื่อนได้ไหมหรือเราแบบเดินเดินอยู่สะดุงสะดุดอะไรแล้วมันเคลื่อนได้ไหม,มจริงๆพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะหลุดเองจากการที่ไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างยากมีอยู่แค่บางกรณีเท่านั้นเช่นสมมุติว่าคนไข้เนี่ยเคยหลุดซ้ำๆซักมาก่อนแล้วเอื้อมไปหยิบของหรือทําท่าทางอะไรบางอย่างที่ผิดท่าเนี่ย มันก็จะหลุดออกมาได้นะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับทีนี้ในกลุ่มที่หลุดเพราะว่ามีโอกาสหลุดเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยอาการพวกนี้ส่วนใหญ่บางคนอาจจะอาการน้อยเพราะว่าพอเขาหลุดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถดึงกลับหรือมันอาจจะหลุดปุ๊บแล้วก็เข้าที่ทันที uh huh. ได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าในกรณีที่หลุดเรื้อรังเนี่ยสมมติยกตัวอย่างหัวไหล่ก็แล้วกันสมมติหัวไหล่หลุดเรื้อรังเนี่ย บางคนพอเอี้ยวไปหยิบของผิดท่าปุ๊บมันก็กึกมันก็หลุดออกมาเมื่อหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยเพราะว่าเส้นเอ็นที่มันหุ้มตัวไหล่เนี่ยนะฮะมันเกิดการฉีกขาดไปนานละ mm hmm. อ่าแล้วมันมีการซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมหรือการที่ไม่เกิดการซ่อมแซมเลยจึงทําให้มันเหมือนเป็นประตูเหมือนเปิดตลอดเวลานะเมื่อประตูเปิดตลอดเวลาไหลมีโอกาสที่จะออกมาจากประตูได้ตลอดเวลานะฮะแล้วพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเทรนที่จะเด้งกลับเข้าไปได้เองเพราะว่า เนื้อเยื่อรอบๆเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนแอไปละเริ่มจะทนต่อการที่มันมีความหลุดเข้าหลุดออกหลุดเข้าหลุดออกเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยบางคนอาการก็อาจจะไม่มีแต่สําหรับคนที่มีอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการที่ขยับไม่ได้กระดูกกระดิกอะไรไม่ได้เลยเมื่อขยับปุ๊บเจ็บทันทีเพราะว่าตรงบริเวณที่อยู่รอบๆกระดูกที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันคือเยื่อหุ้มกระดูกใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> พอเวลามันหลุดออกมามันจะไปกดกันเมื่อมันกดเนี่ย อาการเจ็บก็จะเกิดขึ้นคือคนเราเนี่ยอาการเจ็บที่เกิดจากกระดูกเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยมันไปโดนอะไรเพราะเส้นประสาทอยู่ตรงนั้นคนจะเจ็บได้ต้องไปกระตุ้นเส้นประสาทใช่ไหมเส้นประสาทอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบริเวณเยือเะะเอเ่อหุ้มกระดูกเพราะฉะนั้นเมื่อเยื่อหุ้มกระดูกไปกดตรงไหน,นมันก็จะเจ็บตรงนั้นเพราะฉะนั้นอาการก็จะมีเจ็บเสียวๆข้างในแต่กระดูกกระดิกอะไรไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้เพราะว่ามันล็อกแต่บางกรณีถ้าอย่างที่บอกไปแล้วคือ พวกหลุด <ok os il ain> แต่ว่าสามารถเอาเข้าออกได้เองพวกนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบเดือนนึงปีหนึ่งเนี่ยหลุดประมาณสัก1ิบรอบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ uh huh. ทีนี้เราจะต้องทํำยังไงถ้าสมมติว่าเราหลุด,ลดเรื้อรังใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ถ้าอย่างข้อที่หลุดเรื้อรังบ่อยๆก็จะมีะข้อไหลนะฮะข้อสะโพกแต่สะโพกนี่ก็จะยากหน่อยนะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับท่าทางจริงๆดีที่สุดนะฮะก็คงต้องไปโรงพยาบาลแหละทาอะไรไม่ได้มีบางรายนะมาโรงพยาบาลก็คือเข้าไปแล้วก็คือ พอเขาหาท่าบางท่าปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไหลหรือเป็นนิ้วนะหรือเป็นนิ้วเท้าอะไรเงี้ยบางคนเขาขยับขยับปุ๊บเอ้ยมันเข้าเองแล้วเขาก็จะมาโรงพยาบาลจริงๆมาหน่อยก็ดีฮะเพื่อเอ็กซเรย์ดูว่าไอ้ที่มันหลุดอนะ่ะมันเข้าจริงๆหรือยังเพราะบางคนเนี่ยขยับขยับได้ก็จริงแต่ว่ามันยังเกือบๆจะเข้าอยู่มันยังไม่เข้าดีเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาเอ็กซเรย์ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice